นับสนุนโดยพาเบรกเบนดิกออโต้แจม thailand.com ออโต้วีคเอนด์อุ๊ยใครส่ง SMS อะไรมาเนี่ยคุณผู้ชมเคยได้รับ SMS แปลกๆว่าเราเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลหรือว่ามีลิงก์ให้เรากดเข้าไปบ้างไหมคะมอสบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อข้อความ SMS พวกนี้มิจฉาชีพล้วนๆเลยค่ะวันนี้มอสมีเรื่องราวเตือนภัยจากสำนักงานกสทช.ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้รู้เท่าทันและรับมือกับมิจฉาชีพซึ่งจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันค่ะไม่ว่ามิจฉาชีพจะมาด้วยเล่ห์กลที่แยบยลขนาดไหนถ้าเรามีสติใช้ความระมัดระวังช่างสังเกตก็สามารถจับพิรุธได้อย่างแน่นอนภัยสังคมรูปแบบใหม่เกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันซึ่งมักจะมาจากกลุ่มมิจฉาชีพที่จ้องจะเอาทรัพย์สินของเราผ่านโทรศัพท์มือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันซึ่งหนึ่งในวิธีที่นิยมอย่างมากคือการจ้องจะมาฉกเงินเราผ่านทางโทรศัพท์ที่ได้มีการพูดคุยล่อลวงเหยื่อเพื่อให้หลงกลแล้วโอนเงินและยังมีอีกช่องทางหนึ่งที่เราอาจจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายๆคือการหลอกเอาเงินผ่านทางการส่ง SMS ค่ะอุบายของ SMS ปลอมคือการหลอกลวงประเภทหนึ่งโดยเป็นวิธีที่นิยมของมิจฉาชีพที่ใช้เพื่อหลอกส่งข้อความ SMS สร้างสถานการณ์ปลอมและอุบายหลอกแจ้งเหยื่อว่าบัญชีธนาคารของเหยื่อกำลังจะถูกปิดถูกระงับหรือมีปัญหาอื่นๆจากนั้นให้เหยื่อกดลิงก์ของเว็บไซต์ธนาคารซึ่งเป็นเว็บปลอมที่แนบมาด้วยเมื่อเหยื่อกรอกข้อมูลลงไปไม่ว่าจะเป็นเลขบัญชีธนาคารเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดรวมไปถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆกลุ่มมิจฉาชีพก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้เข้าบัญชีธนาคารของเหยื่อเพื่อทำการโอนเงินออกไปซึ่งปัจจุบันมีผู้หลงเชื่อเป็นจำนวนมากทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนโดยอุบายเหล่านี้เรียกว่าการพิชชิ่งค่ะปัจจุบันสำนักงานกสทช.ได้หามาตรการและกวาดล้างผู้ส่ง SMS ปลอม SMS ชวนเล่นการพนัน SMS ชวนเล่นหวยเถื่อนหรือใดๆที่เข้าข่ายหลอกลวงประชาชนสำหรับรูปแบบและลักษณะการทำงานของกลุ่มมิจฉาชีพที่ส่งข้อความ SMS มาล้วงข้อมูลของเหยื่อมักมีรูปแบบที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อความที่จูงใจผ่าน LINE Facebook หรือ SMSหลอกลวงให้เหยื่อตกใจหรือสงสัยจนไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีพร้อมทั้งแนบลิงก์เว็บไซต์ปลอมเพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปเช่นคุณเป็นผู้โชคดีได้รับวงเงินกู้จากสถาบันการเงินเงินของคุณถูกถอนออกไปจากบัญชีหรือคุณมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดยแนบเลขบัตรเครดิตของเหยื่อมาด้วยขอแสดงความยินดีคุณได้รับเงินรางวัลหรือคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสุดพิเศษคุณมียอดค้างชำระภาษีคุณมียอดค้างชำระหากไม่ชำระทันทีคุณจะต้องเสียผลประโยชน์อะไรบางอย่างพร้อมทั้งทิ้งข้อมูลการชำระเงินหรือลิงก์ให้เหยื่อได้เสียเงินอย่างรวดเร็วทันใจหรือได้รับ SMS ที่ส่งหมายเลขบัญชีหรือรหัสผ่าน OTP มาให้สำหรับวิธีสังเกต SMS ปลอมจากเหล่ามิจฉาชีพสามารถตรวจสอบได้เบื้องต้นดังนี้ค่ะ 1.SMS ไม่ระบุชื่อของผู้รับว่าส่งข้อความถึงใคร 2. SMS ใช้ข้อความที่เป็นภาษาไทยแต่มีการใช้ภาษาแปลกๆในข้อความ 3. SMS ที่ส่งมาในลักษณะที่ทำให้เราตกใจเป็นกังวลเช่นจะมีการปิดหรือล็อกบัญชีธนาคารของเรา 4.SMS ที่มีการแนบลิงก์เว็บไซต์ให้กดเข้าไปเพื่ออ่านและกรอกข้อมูลหากได้รับ SMS ที่มีลักษณะเหล่านี้เบื้องต้นให้สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็น SMS ปลอมโดยวิธีป้องกันไม่ให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของภัย SMS ปลอมต้องมีสติเมื่อได้รับข้อความที่ชวนให้เราทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับบัญชีธนาคารต้องระลึกไว้เสมอว่าอาจจะกำลังถูกหลอกลวงอยู่นอกจาก SMS ปลอมแล้วยังรวมไปถึง LINE ปลอม Facebook ปลอม Email ปลอมและ Application ปลอมเหล่านี้ถือเป็นภัยสังคมที่กำลังรุกเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนแต่ไม่ว่ามิจฉาชีพจะมาด้วยเล่ห์กลที่แยบยลขนาดไหนถ้าเรามีสติใช้ความระมัดระวังช่างสังเกตเราก็จะสามารถจับพิรุธที่มาตามช่องทางต่างๆได้อย่างแน่นอนค่ะทุ
กท่านสามารถช่วยแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแก๊ง call center ได้ที่ call center สำนักงานกสทช.โทร1200โทรฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับสถานที่ที่มดพาไปในวันนี้ไปเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานนะคะที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยแล้วเรามาปิดท้ายกันที่โมโนคาเฟ่แห่งนี้คาเฟ่ที่เสิร์ฟอาหารเช้าให้เราทานได้ทั้งวันแบบไม่น่าเบื่อเลยนะคะแล้วสัปดาห์หน้านะคะกลับมาพบกับรายการเช็คอินอินเทรนด์กันได้ใหม่ค่ะรายการท่องเที่ยวที่จะพาคุณไปท่องเที่ยวในสถานที่สวยๆไปชิมอาหารร้านอร่อยนะคะและไปซึมซับกับบรรยากาศดีๆแบบที่คุณอาจไม่เคยเจอมาก่อนแบบวันเดย์ทริปวันศุกร์หน้ากลับมาเจอกัน 10:30 นทางช่อง MCOT HD กฎหมายเลข30นะคะจะพาไปที่ไหนมาติดตามกันได้ค่ะวันนี้มดขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ